โชว์สารดีมีมาโชว์ในวันนี้นะคะจะติดตามประเด็นอื่นไปไม่ได้เลยค่ะต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้น้ำเข้ามาถึงพื้นที่แล้วและมีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะวันนี้เราติดตามกับท่านชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกค่ะสวัสดี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 ค่ะโหช่วงนี้เราต้องเกาะติดอยู่กับท่านผอ.เลยนะคะจริงๆนะคะสถานการณ์น้ำติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะณตอนนี้สถานการณ์น้ำเข้าพื้นที่พิษณุโลกแล้วปริมาณมีมากน้อยอย่างไรแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะท่านครับอย่างที่นำเรียนนะครับอย่างที่คุยตอนต้นเนาะเมื่อตอนต้นรายการจะเห็นว่าฝนที่ตกจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตั้งแต่วันที่20 21เป็นต้นมาเนี่ยจริงๆมันก็คือส่งผล2อย่างก็คือเรื่องของผลดีแล้วก็ผลกระทบเนาะของเราไม่ใช่ผลเสียในเรื่องฝนที่ตกผลดีก็คือมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นจะเห็นว่าถ้าเราเทียบสถานการณ์นะครับในเรื่องของผลดีก่อนวันที่27นะครับเทียบกับวันที่27เมื่อปี62แล้ววันนี้เรามีน้ำในเขื่อนเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วอ๋อถ้าเปรียบเทียบกันแค่ปีที่แล้วนะครับวันนี้เรามีน้ำในเขื่อนเนี่ยประมาณ 2,898 แต่ณวันนี้เมื่อปีที่แล้วเรามีน้ำในเขื่อนอยู่ 2,600 นะครับก็มากกว่ามัน200ล้านก็ถือว่าตัวเลขเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เขื่อนศิริกิตนะครับเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนที่ช่วงที่ผ่านมาในเขื่อนศิริกิตมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมาถึงประมาณสัก200ล้านเราได้น้ำเข้ามาในประมาณ 6-700 ล้านจากฝนในรอบนี้นะครับจะเห็นว่าในเขื่อนศิริกิตวันนี้เรามีน้ำทั้งหมดอยู่ 4,800 ประมาณ 50% แล้วนะครับชื่นใจนะคะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเราประสบปัญหาภัยแล้งเนี่ยน้ำแต่ละเขื่อนของเราเนี่ยนะคะเขื่อนหลักๆเนี่ยมีไม่ถึง 30% หรือบางที่เนี่ย 15% ยังไม่ถึงเลยใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องของผลดีนะครับเห็นว่าแต่ยังไงก็ตามแต่ในช่วง2เดือนเนี่ยที่จะเข้าฤดูฝนอีก2เดือนคือประมาณกันยากับตุลาเนี่ยเราก็จะหมดฝนก็คงต้องลุ้นว่าจะให้มีฝนเนี่ยตกในเหนือเขื่อนให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นจะเห็นว่าเราพิษณุโลกเนี่ยเราอยู่ในลุ่มเจ้าพระยา4เขื่อนหลักเราต้องมีน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคถ้าน้ำเพื่อการเกษตรต้องมีน้ำประมาณสัก 5,400 ล้านก็คือเป็นน้ำใช้การของ4เขื่อนนะครับณวันนี้เรามีน้ำอยู่ 2,900 น้ำใช้การใน 2,900 ก็ยังประมาณครึ่งอีกประมาณทั้ง 3,000 เราก็จะมั่นคงในเรื่องของการอุปโภคแต่ถ้าต้องการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเนี่ยจะต้องมีประมาณ 10,000 ขึ้นไปเพราะนั้นเราต้องการน้ำใช้ได้แบบคล่องมือต้องหมื่นขึ้นเลยนะคะใช่ครับต้องมีน้ำอีกประมาณ 2,000 กว่ามีประมาณสัก 2,900 ต้องการประมาณสัก 7,000 กว่าล้านเพราะนั้นก็คงต้องลุ้นว่าอีก2เดือนเนี้ยก็อยากให้มีฝนตกโดยเฉพาะเหนือเขื่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องผลดีสำหรับในเรื่องของผลกระทบเนาะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกเรื่องฝนตกแล้วก็มีน้ำอะไรเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องผลกระทบวันนี้ผลกระทบจะเห็นว่าปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านสูงสุดของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเราไหลผ่านสูงสุดเมื่อวันที่25นะครับในอัตราการไหลผ่านที่ศรีสัชนาลัยอัตราไหลสูงสุดอยู่ที่ 1,499 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้น้ำจากทางศรีสัชนาลัยสุโขทัยเนี่ยจะมาถึงที่พิษณุโลกคือที่บารากรรมเราเนี่ยการเดินทางน้ำใช้เวลาประมาณ2วันเห็นว่าทางสุโขทัยเนี่ยเข้าผ่านสูงสุดวันที่25ก็จะมาไหลผ่านสูงสุดของเราประมาณวันที่27ก็คือวันนี้นะครับวันนี้ที่เรามาออกรายการกันวันนี้ก็คือต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่นะครับค่ะแล้วมีการคาดการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้ผลกระทบที่เราจะได้รับมันมากน้อยมันเข้าไปในพื้นที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนจะมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าคะตรงนี้ครับสำหรับสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งส่วนราชการต่างๆประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตามเฝ้าระวังแจ้งข่าวทุกคนมีการตื่นตัวแล้วก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็การให้การช่วยเหลือเนี่ยท่านผู้ว่าพิพัฒน์เอกประพันธ์เนี่ยก็ระดมหน่วยงานต่างๆให้การช่วยเหลือแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้ง24ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่น้ำที่เราระบายลงมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วการกรมชลประทานเนี่ยเราบริหารจัดการน้ำก่อนจะเข้าถึงสุโขทัยเนี่ยเราใช้เครื่องมือหลักๆก็คือปตท.หาดสะพานจันอันนี้จะเป็นตัวเครื่องมือในการจัดจราจรน้ำนะครับก็คือแบบว่าปิดกั้นได้ใช่ครับนะคะที่เราเห็นกันนะคะประตูระบายน้ำถ้ายังไม่อยากให้ออกยังก็กั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนแต่ถ้าแบบอยากให้ออกมากน้อยขนาดไหนก็เลือกบานเปิดก็คือผันออกทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาระบายลงสู่ตอนล่างทีนี้ในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็จะมี3ทิศทางของตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยก็คือทิศทางที่ลงมาตอนล่างก็คือจะผ่านตัวเมืองสุโขทัยจากท้ายหาดสะพานจันเนี่ยเราจะควบคุมการระบายเนี่ย
ไม่ให้ผ่านตัวเมืองสุโขทัยเกิน550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเกินกว่านี้สุโขทัยก็เกิดการท่วมพื้นที่อำเภอเมืองจะท่วมเพราะว่ารับได้600ประมาณ550 550นะคะแต่ที่มันเกิดปัญหาที่เกิดการท่วมที่ตำบลปักแควเนี่ยก็เนื่องจากว่ากำแพงตรงนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จแล้วเกิดการพังแล้วก็เกิดการคันดินก็พังด้วยก็เกิดทำให้น้ำไหลเข้าท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยสำหรับอีกทางนึงก็คือมีการผันน้ำเห็นว่าน้ำมา1,400เนี่ยผ่านเมืองสุโขทัยได้ประมาณสัก510ถ้าเอา1,400ลงมาสุโขทัยก็คงหนักเพราะนั้นกรมชลประทานก็จัดจราจรน้ำโดยการผันออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าฝั่งขวาเขาเรียกคลองน้ำโจรก็จะมาลงที่ทุ่งทะเลหลวงเนี่ยอัตราประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดินแดนลูกหัวใจที่เราบอกทุ่งทะเลหลวงนะเราระบายลงท้ายตั้งแต่ตัวหาดสะพานจันทร์ประมาณ800ควบคุมที่เมืองไม่เกิน550จะได้เห็นว่า800ออกฝั่งซ้าย100 900ละใช่ไหมครับจะออกฝั่งซ้ายอีกทีนึงฝั่งซ้ายก็คือแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น่านน่านเนี่ยเราจะระบายน้ำจากยมไปลงน่านในอัตราประมาณสัก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้จะส่งผลดีก็คือเรื่องการใช้น้ำในเขื่อนของสิริกิติ์เห็นว่าเราระบายน้ำจากยมไปน่านเนี่ยก็ทำให้ลดการระบายของเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิริกิติ์ว่าวันนี้เราปิดการระบายน้ำไม่ต้องระบายเพราะใช้น้ำจากยมในส่วนที่เกินเนี่ยเอาไปลงที่น่านก็ทำให้เก็บกักน้ำได้นะครับอีกทางนึงก็คือลงมาที่แม่น้ำยมสายเก่าอันเนี้ยจะเข้ามาตั้งแต่ที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองอำเภอบารากรรมของพิษณุโลกนะครับทีเนี้ยในส่วนที่เข้าพิษณุโลกเนี่ยจะมี2สายหลักๆก็คือโยมสายหลักก็คือที่ผ่านตัวเมืองสุโขทัยค่ะนะฮะมาลงที่อำเภอบารากรรมโดยตรงอันนี้คือเรียกแม่น้ำโยมสายหลักสายหลักแล้ววันนี้สายใหม่ใช่ไหมคะสายหลักสายใหม่นั่นครับทีเนี้ยไอ้ตรงจุดฐานีที่เราวัดน้ำเป็นตัวจุดแจ้งเตือนเฝ้าระวังเนี่ยก็คือที่สะพานบารากรรมค่ะณวันนี้ณวันนี้เนี่ยสะพานบารากรรมระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ1เมตรโอ้ย1เมตรยังถือว่าก็เป็นสถานีที่แจ้งเตือนเฝ้าระวังยังไม่วิกฤตก็คือเป็นการเฝ้าระวังนะครับแต่สิ่งที่เราติดตามคือว่าน้ำมันขึ้นชั่วโมงละประมาณ1เซนก็คาดการณ์ว่าถ้ามันพีคถ้ามันผ่านสูงสุดในช่วงวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าชั่วโมงละเซนก็วันละประมาณสัก30เซนเรายังมีช่องว่างอีกประมาณเมตรหนึ่งก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องติดตามเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมีกลัวเรื่องฝนหรือน้ำที่หลากจากพื้นที่ตอนบนลงมาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบได้ท่านผอ.เล่าอยู่เนี่ยคือยังเป็นปริมาณน้ำที่เราควบคุมจากฝนที่เราโดนฮีโกสผลกระทบฮีโกสนะคะก้อนนี้ยังไม่รวมนะถ้าวันนี้เราลุ้นว่าฝนไม่ตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดีใจได้อีกนะคะแต่ถ้าฝนตกต้องว่ากันใหม่นะคะถูกต้องอย่างที่นำเรียนว่าอยากให้ติดตามนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนช่วง2เดือนนี้ก็คงต้องมีการติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์น้ำอย่างตลอดนะครับอีกเส้นนึงนะครับอีกเส้นนึงที่เป็นเส้นแม่น้ำยมสายเก่าสายเก่าอันนี้สายเก่านี่มีคนจับจ้องเยอะเลยทีเดียวแต่มีการติดตามในเส้นนี้เยอะนะครับแล้วก็ต้องลุ้นเพราะว่ามีการระบายน้ำคือตัวยมสายเก่าเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนว่าเราระบายออกฝั่งซ้ายเนี่ย100ส่วนที่เหลือที่เราจะต้องป้องกันตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจหรือพื้นที่อื่นด้วยนะครับก็จะเข้ามาที่แม่น้ำยมสายเก่านะครับวันนี้แม่น้ำยมสายเก่าเนี่ยก็คือเราระบายน้ำในอัตราประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในอัตราที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็เต็มแม็กซ์ศักยภาพของตัวของลำน้ำของตัวแม่น้ำยมสายเก่าแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่วิกฤตนะครับเพียงแต่ว่าที่ไม่วิกฤตเนี่ยข้อดีก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรมชลประทานเราดำเนินการอยู่3ระดับในเรื่องของการระบายน้ำนิยมสายเก่าก็คือ1เราจะใช้มนิยมสายเก่าเนี่ยระบายหรือพร่องน้ำก่อนที่จะรับน้ำที่จะมาเนี่ยเรามีการพร่องน้ำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคลองสาขาคลองสายหลักเนี่ยระบายลงตั้งแต่ประตูบางแก้วประตูบางแก้วก็จะระบายจากยมสายเก่าไปลงสู่แม่น้ำยมสายหลักจะเห็นว่าวันนี้ยมสายหลักเนี่ยระดับต่ำกว่า1เมตรก็ทำให้แม่น้ำยมสายเก่าเนี่ยเรายังระบายลงไปได้ยังระบายได้ดีอยู่เพราะงั้นก็เราก็จะใช้การระบายน้ำในตัวสายหลักก่อนนะครับอีกอันนึงถ้าเกิดปริมาณน้ำมันมากเกินไปเนี่ยเราจะใช้ระบบคลองสาขาที่มีอยู่นะครับในพื้นที่ตั้งแต่บารากรรมพรหมพิรามอำเภอเมืองเรามีคลองสาขาเยอะมากๆประมาณ 80-90 สายอันนี้เราก็ตัดยอดน้ำก็คือเข้าสู่คลองสาขาต่างๆวันนี้คลองสาขาต่างๆนี่ก็เริ่มเต็มละนะครับเราก็มีเครื่องมืออีกตัวนึงที่เราจะใช้ในเรื่องของการป้องกันผลกระทบได้ก็คือโครงการบารากรรมโมเดล
วันนี้ในพื้นที่ตรงแม่น้ำสายเก่าในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเราทำโครงการบารากรรมโมเดลอยู่ 265,000 ไร่ให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกตั้งแต่1เมษาปัจจุบันนี้เก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้วปฏิทินคือถ้าตามปฏิทินแล้วคือตอนนี้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็ต้องเก็บเกี่ยวประมาณก่อนไปที่10สิงหาส่วนใหญ่ก็จะเก็บเกี่ยวหมดละโดยเฉพาะที่ต่ำๆที่น้ำเข้าก่อนเนี่ยเก็บเกี่ยวหมดละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปริมาณน้ำที่มากเกินกว่านี้ในวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัดน้ำเข้าทุ่งต่างๆแต่วันนี้การระบายน้ำของตัวสายเก่าเองตะคองจะขาเองยังดำเนินการได้ดีอยู่เราก็อาจจะยังไม่เอาเข้าทุ่งก็คือพูดง่ายว่าปล่อยให้เขาไหลไปตามธรรมชาติก่อนที่เราจะเข้าสู่ทุ่งเพราะว่าเราจะมีคลองสาขาอีกหลายๆจุดรวมถึงบริเวณพื้นที่ของเหนือเขื่อนที่ฝนตกไปแล้วเราก็ยกระดับน้ำขึ้นมาให้อยู่ในปริมาณหนึ่งที่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้แล้วใช่ครับก็คือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็คงต้องคำนึงทั้งในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็เก็บกักน้ำควบคู่ไปด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำในเขื่อนเองแล้วก็เราผ่านเพิ่งผ่านภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คงต้องคำนึงแล้วว่าจะระบายไปไม่หมดเดี๋ยวถ้าขอดเลยก็กระไรอยู่คือส่วนหนึ่งก็ต้องกักเก็บไว้เพื่อทำการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็เพื่ออุปโภคบริโภคนะคะนี่คือเขาถึงเป็นคำว่าการบริหารจัดการน้ำนะคะใช่ครับก็คือถ้าเกิดเราอยากให้เก็บในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างท่านผู้ว่าก็พยายามเน้นย้ำว่าดูที่คลองเส้นไหนแก้มลิงตรงไหนอยากเอาไปเก็บให้มากที่สุดคือถ้าเราเก็บได้มากที่สุดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราชะลอการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ได้มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับทำให้ประหยัดน้ำในเขื่อนด้วยอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ท่านผู้ว่าเน้นย้ำไปทางท่านนายอำเภอทุกอำเภอว่าพยายามเก็บน้ำในรอบนี้ให้มากที่สุดแต่ยังไงก็ตามแต่เก็บแต่ต้องไม่กระทบไม่กระทบกับบ้านเรือนชุมชนพื้นที่เกษตรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่เรามีโครงการบารากรรมโมเดลสามารถที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำได้นะครับค่ะแล้วโครงการบารากรรมโมเดลล่ะคะสำหรับตอนนี้เก็บเกี่ยวกันไปแล้วปริมาณน้ำยังไม่ได้นำเข้าทุ่งครับแล้วเราจะมีแนวโน้มว่าจะได้ปริมาณน้ำไหมบ้างไหมคะเราจะเห็นภาพพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่อยู่โครงการบารากรรมโมเดล เก็บสัตว์น้ำจับสัตว์น้ำขายกันเหมือนทุกๆปีหรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ยผมวิ่งดูสถานการณ์น้ำมา 2-3 วันในช่วงนี้เนี่ยวิ่งดูตลอดเนี่ยก็มีบางส่วนที่น้ำไหลเข้าทุ่งที่ไหลเข้าเนี่ยเกิดจากตัวปริมาณน้ำที่หลากจากตอนบนแต่ว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำที่มันหลากจากตอนบนจากฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะไหลลงมาพื้นที่ตอนล่างก็โชคดีว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเริ่มไหลเข้ามาอย่างเช่นทุ่งหนองมนที่พรหมวิรามทุ่งแม่ละหันตรงนี้น้ำเริ่มเข้าไปละจากการหลากมาจากพื้นที่ตอนบนแล้วส่วนหนึ่งก็คือจากตัวเกษตรกรเองที่เขาเก็บเกี่ยวผลิตเนี่ยเขาก็จะมีท่อคล้ายๆเหมือนท่อลอดถนนต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็จะไหลเข้าไปแต่ประชาชนปกติเนี่ยถ้าเขาไม่เก็บเกี่ยวเขาก็ต้องเอากระสอบทรายเราจะเห็นภาพเอากระสอบทรายไปอุดไปอันๆไม่ให้เข้าแต่ตอนนี้ทุกคนพร้อมใจคือไม่ปิดไม่กั้นคือปล่อยเขาปล่อยเข้าไปเองนะครับอันนี้เรายังไม่ดำเนินการเรื่องของการเอาเข้าเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ต้องพยายามสงวนไว้เพราะว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องพายุฝนแล้วก็ร่องมรสุมต่างๆที่จะพาดเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของมีเครื่องมืออีกเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมามากๆอย่างเช่นรอบนี้ที่ผ่านมาเราก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือของจังหวัดสุโขทัยพูดถึงสถานการณ์น้ำก็เริ่มลดลงเยอะแล้วแล้วก็พอมาที่จังหวัดพิษณุโลกเราก็บริหารจัดการน้ำแล้วต่อจากจังหวัดพิษณุโลกล่ะคะไปพิจิตรและนครสวรรค์บ้างเป็นยังไงคะผอก็พิจิตรวันนี้พิจิตรก็พร้อมรับน้ำเพราะว่าพิจิตรเองก็สถานการณ์ที่ผ่านมาเขายังเกิดภัยแล้งเขาก็รอลุ้นว่าน้ำในรอบนี้จะไปที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยประมาณสักวันไหนจะเห็นว่าหลังจากที่วาร14ที่ศรีสัตว์เนี่ยมาถึงพิษณุโลกเราประมาณ2วันอีกสัก1วันก็จะไปพิจิตรนะครับแล้วก็อีกสัก2วันก็จะไปที่เจ้าพญาที่นครสวรรค์ก็จากสุโขทัยไปที่นครสวรรค์ประมาณสัก5วันอันนี้ก็จะน้ำก็จะเดินทางไปเรื่อยเพียงแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็คงต้องดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะการแจ้งเตือนข่าวสารอันนี้พอแจ้งเตือนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีช่องทางที่สร้างการรับรู้ให้ได้มากโดยเฉพาะอย่าง NVT เนี่ยเรามีช่องทางข่าวสารประจำพันธุ์ของพิษณุโลกเองเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก็มีการเตรียมตัวอย่างทันท่วงทีอันนี้ก็จะไม่เกิดผลกระทบนะครับแนวทางช่วยเหลือค่ะตอนนี้นะคะที่บางพื้นที่นะคะผอ.มีการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ได้สั่งการในเรื่องของการซิงเกิลคอมมานด์ไม่ว่าจะเป็นทางชลประทานทางปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางอำเภอแล้วก็ทางฝ่ายทหารเมื่อวานทางมณฑลทหารบกที่39ก็ลงไปช่วยพื้นที่ต่างๆก็คือเกษตรกรบางรายอาจจะยังไม่มีกำลังเครื่องมือที่มากพอก็ไปช่วยกันเอาทหารไปช่วยขนของเตรียมไว้ก่อนขึ้นที่สูงนะครับเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็มีจุดในการที่แจ้งข่าววันนี้สิ่งที่ดีคือเรามีกลุ่มไลน์บริหารจัดการน้ำร่วมกันในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงจุดต่างๆที่มีการเกิดการรั่วซึมของคันต่างๆอย่างโชคดีเมื่อวานเนี่ยเรามีแจ้งเตือนข่าวสารกันก็เอาเครื่องจักรเครื่องมือกรมชลประทานเข้าไปป้องกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทันก็ไม่เกิดภัยนะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะคะอย่าลืมว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาเนี่ยแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของผลกระทบแต่อีกมุมนึงค่ะเราก็ได้เห็นปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แบบเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวด้วยนะคะวันนี้นะคะได้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็การบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ผอ.เน้นย้ำเลยเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะช่องทางหลากหลายด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะให้ผอ.ได้ย้ำถึงช่องทางค่ะที่ติดตามข่าวที่ถูกต้องชัดเจนนอกเหนือจาก NBT พิษณุโลกตอนนี้ถือว่าสื่อต่างๆก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอยากให้ติดตามข่าวสารทั้งราชการแล้วก็สื่อที่เป็นสื่อทางการไม่ว่าจะเป็น MBT ประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะทางอำเภอนะครับถ้ามีช่องมีตรงนี้ก็คืออยากให้แจ้งข่าวเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะจุดที่มีการจุดเปราะบางหรือจุดอ่อนไหวในเรื่องของคันต่างๆอันนี้เราจะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพราะนั้นก็คืออยากให้ติดตามข่าวสารแล้วก็แจ้งข่าวสารกลับมาให้กับทางส่วนราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณผอ.ชำนาญชูเที่ยงนะคะท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกค่ะที่มาบอกเล่าถึงสถานการณ์คงได้ติดตามท่านอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นมีนัดกับท่านอีกครั้งนึงติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่า27เนี่ยคือวันที่ปริมาณน้ำเข้ามาพื้นที่พิษณุโลกมากสุดแล้วครับถ้าวันนี้เราผ่านได้ก็สิ่งที่เราทำมามันก็เหมือนเราสอบผ่านถึงจะเตรียมการกันมาในตรงนี้นะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณนะคะผอ.นะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมนะคะรายการของเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ